เรียน1ครั้งได้ถึง2ปริญญาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านนวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลียสาขานี้นะคะจะมีความแตกต่างและเฉพาะมากขึ้นเพราะว่าโรงเรียนนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนที่สอนด้านแฟชั่นที่ขึ้นชื่อระดับโลกเลยก็ว่าได้ก็ก่อนน้องจะไปดูคลิปนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง You Passion Group และติดตามโซเชียลมีเดียของ You Passion Online ได้ที่ด้านล่างนี้เลยไฮสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับโค้ชพี่พิงเองนะคะวันนี้นะคะทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะเป็นหลักสูตรอะไรไปไม่ได้ที่พี่พิงจะมาแนะนำนั่นคือหลักสูตรที่เป็นนานาชาตินั่นเองวันนี้นะคะพี่พิงจะมาแนะนำทั้งหมด5หลักสูตรที่เรียน1ครั้งได้ถึง2ปริญญาจะมีหลักสูตรใดจากคณะอะไรบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่หลักสูตรแรกเลยค่ะนั่นก็คือสหวิชาปริญญา PGS จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่ร่วมมือกับหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด2ประเทศประเทศแรกนะคะก็คือประเทศอังกฤษที่ University of Essex นั่นเองค่ะโดยมีทั้งหมด1สาขานะคะนั่นคือ Department of Government นะคะนั่นคือสาขาวิชาการปกครองค่ะโดยสาขานี้นะคะปี1และปี2น้องๆ นะคะจะได้เรียนที่ประเทศอังกฤษและปี3ปี4กลับมาเรียนที่ประเทศไทยค่ะมาต่อกันที่ประเทศที่2นะคะนั่นคือประเทศออสเตรเลียที่ University of Queensland โดยจะเปิดทั้งหมด2สาขาด้วยกันนั่นก็คือ 1. Development Major สาขาวิชาการพัฒนาและสาขาที่2นะคะได้แก่ Social and Public Policy Major นั่นเองโดยสาขานี้นะคะจะเป็นสาขาวิชานโยบายสังคมและสาธารณะซึ่งการเรียนนะคะจะสลับกับเมื่อกี้นิดนึงโดยที่ปี1และปี4น้องๆจะเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปี2กับปี3จะเรียนที่ Universityออฟฟิลแลนด์นั่นเองค่ะต่อมานะคะกับหลักสูตร IDDP คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมการบินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ร่วมมือกับ The Royal Melbourne Institute of Technology หรือ RMIT University นั่นเองซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านนวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลียซึ่งสาขานี้นะคะน้องๆจะได้เรียนในเรื่องของหลักสูตรการบริหารรวมไปถึงธุรกิจการบินด้วยค่ะโดยสาขานี้นะคะน้องๆจะเรียนทั้งหมด5ปีครึ่งโดยที่3ปีแรกนะคะน้องๆจะเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ2ปีครึ่งที่เหลือนะคะน้องๆจะเรียนที่ประเทศออสเตรเลียค่ะยังเอาใจสายวิศวะกันอยู่นะคะเรามาต่อกันที่หลักสูตรต่อมานั่นก็คือหลักสูตร TEP จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่งสาขานี้นะคะน้องๆจะได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด3ประเทศเลยได้แก่ประเทศอังกฤษประเทศออสเตรเลียและประเทศเบลเยียมค่ะโดยหลักสูตรนี้นะคะจะเปิดสอนในหลายๆศาสตร์ของวิศวะเลยไม่ว่าจะเป็นโยธาไฟฟ้าเครื่องกลเคมีหรือวิศวะอุตสาหการนั่นเองโดยการเรียนนะคะน้องๆปี1กับปี2น้องๆจะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปี3ปี4น้องๆจะเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศที่น้องๆเลือกไว้ค่ะน้องๆคนไหนที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามพี่ๆด้านล่างได้เลยนะปวดหัวไหมกับการเตรียมสอบเข้ามหาลัยเรียนที่ยูแพชชั่นมีโค้ชส่วนตัวมืออาชีพวางแผนการเรียนการสอบแนะนำให้หมดไม่ต้องกังวลราคานี้ชำระครั้งเดียวจนสอบติดรุ่นพี่สอบติด 100% สมัครเลยเราเดินทางมาถึงหลักสูตรที่4กันแล้วนะคะน้องๆซึ่งสาขานี้นะคะจะมีความแตกต่างและเฉพาะมากขึ้นนั่นก็คือหลักสูตร SUIC นะคะการจัดการตราสินค้าหรูหราจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองโดยสาขานี้นะคะจะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ด้านการบริหารรวมไปถึงการสร้างตราสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เป็น Luxury Brand รวมไปถึงในด้านของแฟชั่นด้วยโดยจะร่วมมือกับ Paris School of Business PSB ค่ะโดยน้องคนไหนนะคะที่มาสายแฟชั่นน้องๆจะต้องรู้จักกับโรงเรียนนี้แน่นอนเพราะว่าโรงเรียนนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนที่สอนด้านแฟชั่นที่ขึ้นชื่อระดับโลกเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าน้องๆคนไหนที่ไม่เก่งหรือไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาฝรั่งเศสก็สามารถเรียนได้เพราะว่าหลักสูตรทั้งหมดนะคะจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองโดยการเรียนนะคะน้องๆจะได้ไปเรียนที่โรงเรียนนี้ตอนปี3เทอม2นั่นเองค่ะเราเดินทางกันมาถึงหลักสูตรสุดท้ายแล้วนะคะน้องๆ import มาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยนั่นก็คือหลักสูตร International College of Digital Innovation หรือ ICDI ค่ะโดยสาขานี้นะคะน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกฎหมายบนโลกอินเทอร์เน็ตการตลาดรวมไปถึงการทำธุรกิจระหว่างประเทศค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้ทำความร่วมมือกับอีก4สถาบันชั้นนำจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศออสเตรเลียและประเทศสกอตแลนด์ค่ะ
โดยสาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้นะคะก็จะมีหลายสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสาขาวิศวะหรือว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์รวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะ2ปีแรกน้องจะเรียนที่ม.เชียงใหม่ส่วนอีก2ปีที่เหลือนะคะน้องๆจะเรียนที่ม.ที่ทำคู่สัญญาไว้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลักสูตรที่พี่พิงค์นำมาแนะนำให้น้องๆรู้จักกับหลักสูตรนานาชาติที่เรียน1ครั้งได้ถึง2ปริญญาซึ่งน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวะบริหารหรือว่าการจัดการนวัตกรรมต่างๆเนี่ยอันนี้ใครสนใจก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือมีอะไรสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับน้องๆที่ชอบ EP นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โค้ชได้ที่ช่อง You Passion Group และอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียที่ช่องทาง You Passion Online ได้ที่ด้านล่างนี้เลยส่วน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรพี่โค้ชคนไหนจะมาเล่าให้น้องๆฟังอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้พี่พิงค์ไปก่อนนะบ๊ายบายปวดหัวไหมกับการเตรียมสอบเข้ามหาลัยเรียนที่ยูแพชชั่นมีโค้ชส่วนตัวมืออาชีพวางแผนการเรียนการสอบแนะนำให้หมดไม่ต้องกังวลราคานี้ชำระครั้งเดียวจนสอบติดรุ่นพี่สอบติด 100% สมัครเลย